จิตของเราเข้าไปในหลอดอาหารเห็นหลอดอาหารเราเนี่ยเป็นข้อข้อเหมือนท่อน้ำมีวาล์วเปิดปิดไหลเข้าไปก็ถึงกระเพาะอาหารมีลักษณะเหมือนถุงกาแฟอาหารเก่าอาหารใหม่อยู่ในท้องของเรารวมน้ำดีน้ำเสลดเมื่อรวมแล้วมันก็ปลายถุงนั้นก็มีช่องออกเป็นลำไส้น้อยลำไส้น้อยก็จะดูดซับอาหารเนี่ยไหลเข้าไปในลำไส้โดยน้ำดีเนี่ยไปช่วยย่อยลำไส้ของเราเนี่ยมันไม่อยู่เฉยมันจะเหมือนงูที่กลืนกินอาหารมันจะเคลื่อนไหวกลืนขย่อนเข้าไปจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งขย่อนเข้าไปก็บีบรัดอาหารบดย่อยอาหารข้าวสุกขนมสดเห็นลำไส้เราเนี่ยเหมือนกลืนงูที่กลืนอาหารเคลื่อนไหวอย่างนั้นเคลื่อนไปเรื่อยๆย่อนไปเรื่อยๆจนอาหารนี้แหลกเหลวลำไส้กระดูดซึมอาหารมาหล่อเลี้ยงผมขนเล็บฟันหนังให้ดูดีมีราศีผ่องใสอาหารก็ไหลลงไปก็สุดลำไส้น้อยก็ไปวาวเปิดวาวก็จะเปิดคายกากอาหารทิ้งไปสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เนี่ยเปรียบเสมือนถังขยะเมื่อเสร็จอาหารที่มันย่อยหมดแล้วก็ตกลงไปสู่ลำไส้ใหญ่ผลิตได้เท่าไรก็คายลงไปเท่านั้นเมื่อเต็มลำไส้ใหญ่เราก็รู้สึกมวนท้องพร้อมที่จะเททิ้งก็เข้าห้องน้ำทำให้เราได้ปวดเมื่อก็เห็นว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นโพรงเป็นที่ไหลเข้าเป็นที่ไหลออกของอาหารแล้วก็อาหารนี่ก็เป็นสิ่งปฏิกูลในที่สุดเป็นตัวที่ไม่สะอาดมาแต่เดิมแล้วก็ไล่กลับขึ้นมา ออกจากลำไส้ใหญ่เรื่องทวารหนักเลื่อนจิตขึ้นมาดูกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะก็เบียดกันอยู่ลำไส้ก็มีพังผืดเรื่องหลัดไว้กระเพาะปัสสาวะก็มีน้ำเนี่ยคอยหยดลงมาตลอดไม่เคยหยุดไตเราในกั่นน้ำลงมาที่กระเพาะปัสสาวะเมื่อเต็มก็ปวดก็ต้องเททิ้งแล้วก็ดูดไปต้นขั้วเป็นปัสสาวะก็มาจากไตก็เป็นคู่เหมือนเมล็ดถั่วดำที่อยู่ด้านหลังเลื่อนจิตขึ้นไปเห็นไตของเรามีคู่หนึ่งถ้าไตมันไม่กรองน้ำไตมันบวมไตอักเสบก็ต้องฟอกไตฟอกทั้งเลือดฟอกทั้งน้ำเลื่อนจิตไปเห็นตับตรงเต็มทรงอกของเราหัวใจคอยสูบฉีดเลือดเต้นอยู่ตลอดเวลาให้เรากำหนดเห็นว่ามันหัวใจเราในเต้นอยู่ตลอดเวลาน้ำดีก็อยู่ในตับนั้นปอดเราก็เป็นถุงลมที่คอยบีบรัดลมเข้าลมออกให้เราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริง
แล้วลมเข้าปอดก็จะขยายเมื่อปอดมันบีบตัวลมก็ออกเมื่อปอดขยายลมก็จะเข้ามันเป็นอัตโนมัติเมื่อเราก็เคลื่อนจิตออกมาทางตรงลมเมื่อที่คอหอยของเราเห็นลิ้นไก่เห็นเพดานถ้ำสังเกตฟันของเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรสะอาดไหมฟันเราเนี่ยเป็นไม่ของไม่สะอาดมีน้ำลายน้ำเสลดเจืออยู่ตลอดเวลามีเชื้อแบคทีเรียต้องคอยขัดคอยแปรงคอยทำความสะอาดเราก็ดูฟันของเราเนี่ยแต่ละซี่แต่ละซี่บางคนก็มีฟันปลอมบางคนก็มีฟันจริงให้เราท่องเที่ยวในกายนครแล้วก็เคลื่อนจิตออกมาพ้นฟันมาก็เห็นริมฝีปากประกบกันเลื่อนจิตขึ้นมาถึงร่องจมูกเห็นลมไหลผ่านร่องจมูกลมไหลเข้าลมไหลออกลมไหลเข้าเย็นลมไหลออกอุ่นทำไมลมเข้าถึงเย็นลมออกถึงอุ่นลมเข้าเป็นลมบริสุทธิ์เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายที่เป็นของสกปรกของมีธาตุไฟเผาไหม้อยู่ลมเมื่อผ่านเข้าไปในร่างกายเมื่อลมไหลออกมาลมจะมีความลักษณะอุ่นเป็นคาร์บอนไหลออกมาลมเข้าเป็นออกซิเจนลมออกเป็นคาร์บอนไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาเราก็เห็นลมเข้าใสลมออกใสอยู่อย่างนั้นเห็นลมเข้าที่ปลายจมูกถ้าดูปลายจมูกไม่ชัดให้ดูที่โพรงจมูกจับที่โพรงจมูกเนี่ยความรู้สึกมันจะชัดลมเข้าเย็นผ่านโพรงจมูกเข้าไปลมออกอุ่นผ่านโพรงจมูกออกมาเห็นลมเข้าใสเย็นอุ่นเย็นอุ่นเย็นอุ่นนักภาวนาพระโยคาวจรเจ้าเห็นผู้ฝึกกรรมฐานก็จะทิ้งลมลมเราได้มาแต่อ้อนแต่ออกเราออกจากท้องแม่เราก็อาศัยลมพาไปพามาแต่เราไม่เคยมาพิจารณาลมของเราลมละเอียดลมหยาบลมเย็นลมร้อนลมยาวลมสั้นเราไม่เคยระลึกรู้เลยแต่พอเรามาภาวนาเราก็เห็นว่าลมเนี่ยมันเข้าหยาบหรือเข้าละเอียดถ้าลมเราละเอียดแสดงว่าจิตเราเนี่ยละเอียดแล้วถ้าลมหยาบแสดงว่าจิตเราหยาบลมเข้าละเอียดลมออกก็ละเอียดลมเข้ายาวลมออกก็ยาวลมเข้าสั้นลมออกก็สั้นลมเข้าเย็นลมออกร้อนทำความรู้สึกจับความรู้สึกไว้ตรงนั้นก็เห็นหน้าตาของเราเป็นลักษณะอย่างไรเมื่อเราส่องกระจกนี่คือการพิจารณากายนครท่องเที่ยวอยู่ในกายพิจารณากายตัวเองมีหนังพื้นเดียวเป็นที่สุดรอบร่างกายเรานี่มีหนังพื้นเดียวชายชอบหญิงก็ชอบที่หนังหญิงชอบชายก็ชอบที่หนังเราหลงหนังเพศผู้เพศเมียกันอยู่อย่างนี้ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ปล่อยวางทำให้จิตของเราเนี่ยมืดบอดไม่เห็นหนทางดับทุกข์การพิจารณากายหนังก็ไม่เที่ยงหนังของเราในตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็เต่งตึงจับไปมันก็เด้งดึงขึ้นมาเมื่อ50ขึ้นหนังของเราก็เริ่มหย่อนยาน60 70 80หนังที่เคยตึงก็เป็นหย่อนยานหนังก็ไม่เที่ยงหนังก็เมื่อเราไปยึดเราก็เป็นทุกข์บางคนไม่ยอมให้มันหย่อนก็ไปดึง
ดึงเท่าไรธรรมชาติมันก็ต้องหย่อนเพราะฮอร์โมนเรามันหมดนี่ให้เราพิจารณากายสังขารนี้ไม่เห็นกายสังขารของเรานั่งเป็นองค์พระกับสมาธิมีหนังพื้นเดียวเป็นที่สุดรอบมีผมบนศีรษะสันฐานอย่างไรมีขนทั่วตัวเราเป็นที่ออกของเหงื่อใครมีฟันอยู่ในปากมีเล็บอยู่ที่ปลายมือปลายเท้าเนตจะปัญจกรรมฐานพุทธเจ้าสอนให้ภิกษุเมื่อบวชมาแล้วก็ให้เรียนกรรมฐานตรงนี้เมื่อเรามาบวชให้เราจับกรรมฐานนี้มาพิจารณาพิจารณาให้เป็นสติปัฏฐานให้กายนั้นเป็นฐานของจิตลมเข้าก็เข้าที่กายลมออกก็ออกที่กายลมเข้าที่ปลายจมูกเนี่ยมันไม่ใช่เข้าไปถึงปอดแล้วก็ออกมันไหลไปสู่ทั่วสารพังกายคนเรานี่มีธาตุลมเจือเป็นทั้งหมดไปผลักดันเลือดให้เลือดของเราเนี่ย ไหลวนเวียนไปทั่วสารพังกายดินน้ำไฟลมผสมกันจะมาเคยไปเยี่ยมคนป่วย ICU พอกำหนดที่จิตที่หน้าอกว่าให้เขาไปเถอะอย่าห่วงเลยสังขารนี้มันไม่ไหวแล้วมือจับแขนของคนป่วยเมื่อเราบอกอย่างนั้นปุ๊บลมเนี่ยไหลออกไหลออกผ่านฝ่ามือเราเนี่ยมีความรู้สึกลมไหลออกตลอดไหลอย่างเดียวไม่ไหลเข้าไหลออกเรารู้แล้วนี่เขาดับจิตเนี่ยเมื่อลมมีเบากายก็ยังเบาอยู่เมื่อลมดับกายนี่จะหนักนั้นกายนครของเราให้พิจารณาตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายเท้าปลายเท้าถึงปลายผมอนุโลมปฏิโลมจิตยิจารณาอยู่ที่กายนี้สงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างให้จิตเราตื่นรู้อยู่เห็นกายอยู่เห็นจิตอยู่กายกับจิตพิจารณาเป็นให้เป็นอนุโลมปฏิโลมอย่าส่งจิตไปพิจารณากายคนอื่นไปหลงกายคนอื่นไปพอใจกายคนอื่นให้พิจารณากายของเราผมขนเล็บฟันหนังของเรากายหยาบกายละเอียดของเราลมเข้าหยาบลมเข้าละเอียดตรงเราเนี่ยเห็นอย่างเนี้ยเห็นตามความเป็นจริงจะเป็นสติปัฏฐานสติตั้งมั่นอยู่ที่กองแห่งรูปลมเข้าลมออกลมเข้าเย็นลมออกอุ่นทับความรู้สึกอย่างนั้นพยายามตั้งสติอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยจิตของเราเพราะเราไม่ชำนาญในการฝึกจิตแต่จิตที่ฝึกได้ยากก็ฝึกได้แม้แต่ลิงแต่ข้างเขายังจับมาฝึกให้ดีได้ใช้งานได้จิตของเราก็เหมือนลิงเหมือนข้างเราก็ต้องฝึกให้มันสงบฝึกให้มีวิหารธรรมอยู่ที่จิตของเรา
ให้มันสงบให้มีที่อยู่ของใจให้เกิดวิหารธรรมให้เกิดมรรคเกิดผลที่จิตอย่าปล่อยจิตให้มันไหลไปสู่อารมณ์ที่คุ้นเคยเพราะอารมณ์ที่คุ้นเคยเป็นอารมณ์ที่ต่ำที่ไหลลงเหมือนแม่น้ำเหมือนน้ำที่มันไหลลง จากแต่ที่สูงลงสู่มหาสมุทรนั่นต้องยกจิตพิจารณาลมยาวลมสั้นลมหยาบลมละเอียดลมเย็นลมร้อน เห็นหน้าของเราชัดตลอดเวลาเห็นลมชัดตลอดเวลาเห็นรูปกายของเราชัดตลอดเวลารู้ชัดในจิตของเราเห็นชัดในจิตของเราทั้งรู้ทั้งเห็นก็จะเกิดสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้ เมื่อเราฝึกไปอย่างนี้นะสิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นแต่ทั้งเห็นทั้งรู้ก็ต้องมีตัวเฉยมีตัวอุเบกขาฝึกไปทำไปเรามีโอกาสอันดีแล้วที่เราเข้ามาฝึกมาบวช มาปฏิบัติเรามาย่นภพย่นชาติกันมาทำอริยมรรคอริยผลในจิตของเรากันกายนี้เราเอาไปไม่ได้แต่จิตนี่สิที่เราฝึกไว้ดีแล้วเนี่ย เอาไปได้อันให้จิตของเราท่องเที่ยวในกายนครหางานให้จิตมันทำพิจารณาตั้งแต่ศีรษะเลื่อยมาถึงใบหูเลื่อยมาถึงแก้มเลื่อยมาถึงหัวไหล่ก็ได้ไปถึงปลายมือเพิ่งมาถึงรักแร้ ไล่ลงไปถึงเอวถึงน่องก็ได้ในพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาให้เห็นอยู่ตลอดรูปนามของเราเนี่ยอย่าส่งจิตออกนอกกายให้จิตอยู่ในกายแล้วเราจะเข้าฌานเป็นออกฌานเป็น คนใดเขามันเข้าฌานออกฌานใกล้ปรินิพพานเชียวนั่นเราต้องฝึกตรงนี้เนี่ยฝึกให้มันเป็นฌานขึ้นมาให้มันชำนาญขึ้นมาไม่รู้เราทำให้มันรู้รู้ทุกขณะที่เรานั่งอยู่ เย็นร้อนอ่อนแข็งยังไงรู้ระวางเฉยลมเข้ารู้ลมออกรู้เฉยทำจิตว่างๆจิตเฉยจิตสว่างอยู่อย่างนั้นเฉยรู้ประคองจิตของเราไว้ ด้วยลมหายใจทำความรู้ลมอยู่อย่างนั้นมันไหลออกไปก็ดึงกลับมาตั้งสติรู้อยู่อย่างนั้นแล้วให้จิตมันไหลออกส่งจิตออกนอกให้ตรงจิตเข้าใน ให้พิจารณากาย
มีผมบนศีรษะเมื่อลอกโกนผมออกก็เห็นหนังศีรษะลอกหนังศีรษะออกก็เห็นกะโหลกทุบกะโหลกออกก็เห็นมันสมองมันสมองก็มีไขมันมีเส้นเลือดเป็นหน่วยความจำของร่างกายตาเห็นรูปก็มีเส้นใหญ่ออกมาถึงสมองถึงสมองจิตก็แจ้งไปที่ใจใจเหมือนบ้านเจ้าของบ้านเจ้าของกายนี้จิตเหมือนออฟฟิศหูได้ยินเสียงประมวลผลก็ถูกสมองแล้วก็ส่งไปที่ใจลิ้นกระทบรสก็ไปวิเคราะห์ที่สมองแล้วก็ส่งไปที่ใจพอใจไม่พอใจจมูกได้กลิ่นก็ส่งที่สมองแล้วก็ส่งไปที่จิตสมองเป็นตัววิเคราะห์เป็นตัวรับอารมณ์และสมองก็เป็นที่ทำงานเท่านั้นแต่จิตอยู่ที่กลางกายอยู่ที่ใจเมื่อพิจารณาทุกอย่างก็ลงที่ใจหมดสงบจะสงบที่ใจใจสงบใจไม่ปรุงแต่งอารมณ์ดีก็ไม่ปรุงแต่งชั่วก็ไม่ปรุงแต่งเรียกว่าจิตมันรู้สงบเฉยอยู่คิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้จิตคิดแล้วก็ดับดับก็รู้มันดับจิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นอีกเรื่องใหม่คิดต่อไปคิดจบแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดขึ้นเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นจิตของเราเนี่ยเหมือนฟองน้ำเรือมาแล่นไปในทะเลแล่นไปในแม่น้ำจะมีฟองน้ำฟองน้ำก็เกิดจากคลื่นที่กระทบกันเมื่อผ่านระยะฟองน้ำนั้นก็ดับไปหายไปไหนก็ไม่รู้จิตเราก็เหมือนกันคิดดีก็ไม่เที่ยงคิดดีก็ดับคิดชั่วก็ดับเราก็ดูจิตของเราเนี่ยคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับคนที่ฝึกสติคือดูตรงนี้ดูความเกิดดับของจิตเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตละเอียดขนาดยิ่งไปกว่านั้นไอ้ที่ดับไปเราก็รู้เราเริ่มรู้สิ่งที่มันดับไปย้อนไปตั้งแต่หนึ่งสเต็ปสองสเต็ปนั่นคือเราฝึกระลึกชาติฝึกระลึกชาติของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านระลึกชาติได้ไม่มีประมาณคนที่ระลึกชาติก็คือต้องระลึกจิตของเราที่มันเกิดดับนั่นเองระลึกไปเรื่อยๆที่สุดเราก็สามารถที่จะระลึกเป็นชาติเป็นภพได้แต่จิตเรามันไม่ละเอียดถึงขนาดนั้นแต่ผู้ที่ฝึกจิตของจริงๆเขาจะระลึกได้ระลึกได้จิตก็สงบ
มีตัวรู้ชัดแจ๋วอยู่อย่างนั้นเนี่ยยังไม่รู้ก็ทำให้มันรู้พยายามรู้อยู่ตลอดเห็นอยู่ตลอดตื่นอยู่ตลอดไม่หลงไม่หลับพยายามรักษาจิตของเราจิตของเรามันวกวนคิดไม่จบคิดไปเรื่อยคิดแล้วก็ให้รู้เราคิดอะไรมันยามเฝ้าประตูใครออกมายามก็รู้เห็นใครเข้ายามก็เห็นจิตที่มีตัวเฉยเนี่ยมันจะเห็นทั้งหมดเหมือนยามที่นั่งเฝ้าดูอยู่ที่ประตูนั่นแหละก่อนเห็นสมควรแก่เวลาก่อนที่เราจะเลิกนั่งสมาธิภาวนาให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรานั่งเป็นองค์พระกัสสมาธิอยู่หรือลักษณะไหนให้เราค่อยๆถอนจิตออกมาไว้ที่ฝ่ามือเคลื่อนมือขวาค่อยๆเคลื่อนนะทำความรู้สึกเคลื่อนไปโดนเนื้อตัวเราก็รู้เราก็คว่ำมือเหมือนพระปางสะดุ้งมารถ้ามันสงบก็ดูมันไปแล้วก็เคลื่อนมือซ้ายไปมือขวาด้านซ้ายคว่ำมือแล้วก็ยกมือขวาที่หน้าอกมือซ้ายมาประกบลูกดอกบัวตูมตั้งสัจจะอธิษฐานอุทิศบุญกุศลของเราที่ได้เรามาสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาในเดชะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติมีปัญญาขอให้ข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและธรรมที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดและทิศบุญกุศลนี้แก่คุณบิดามารดาที่เราได้เกิดมาชาตินี้ก็ดีอดีตชาติที่เราแล้วมาก็ดีแต่ระลึกได้ก็ดีลึกไม่ได้ก็ดีขอให้พ่อแม่ของเราจงอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าแล้วที่บุญกุศลนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยล่วงเกินกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่เคยล่วงเกินนายขอพระเจ้าโคสิกรรมและแบ่งบุญนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่บุญกุศลนี้ให้แก่ปู่ย่าตายายที่เราเกิดร่วมภพร่วมชาติจิตบุญกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอินพรหมยมยักษ์เป็นอสุรกายทั้งหลายเจ้าทุ่งเจ้าทาเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาตัวเราก็ดีบ้านเรือนเราก็ดีทรัพย์สินเราก็ดีในวัดวานี้ก็ดีจิตบุญกุศลไม่มีประมาณเป็นอัปปมัญญาทุกครั้งไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้รำบากกายรำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังภริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดมีใครมาเทศป่ะมีใครมาเทศป่ะมีเปลี่ยนยาบทหน่อยก็ได้โยมเดี๋ยวเข้ามาประจำที่จะมีครูบาอาจารย์มาให้ธรรมะนะตลอดรุ่ง จะมาก็ขอตัวมาตอนเช้ามืดจะต้องไปเมืองกาญ